าถึงบทที่3กันแล้วเนาะเรื่องเลขยกกำลังแต่ทำไมน้องๆเห็นรูปอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมเขียวเขียวแหลมแหลมแล้วก็กลมกลมใช่ปะที่จะบอกก็คือนี่เลยเรามารู้จักกับพวกนี้กันก่อนแบคทีเรียจริงๆฟังดูน่ากลัวใช่ไหมมันดูแบบนี่สิ่งสกปรกดูไม่น่าจะมีประโยชน์ต่อชีวิตเราเลยใช่ไหมน่าจะหลีกเลี่ยงมันไว้ถูกปะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตคนเราเกี่ยวข้องกับแบคทีเรียมากมายนะทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแบคทีเรียไม่ดีก็คือมันไปทำให้ร่างกายของเรานี่เป็นไงทั้งสกปรกเป็นโรคมั่งแหละใช่ไหมแต่จริงๆแล้วรู้เปล่านี่เลยพี่จะวาดอันนี้ให้ดูจริงๆแล้วเราเนี่ยมีพวกมันอยู่เยอะมากแล้วก็ใช้มันเป็นประโยชน์ตั้งหลายอย่างโอเคไหมลองดูดีไม่นี่คือรูปอะไรเนี่ยรูปทางเดินอาหารถูกปะทางเดินอาหารก็จะมีพวกอะไรกระเพาะถูกปะกระเพาะอาหารมีพวกลำไส้จำได้ไหมเราจะไม่ละเอียดเนาะเรากำลังเรียนเลขอย่าเพิ่งงงนะอันนี้เป็นคลาสสอนเลขเลขเรื่องเลขยกกำลังโอเคปะแต่ทำไมพี่ถึงยกเรื่องนี้มาให้น้องๆฟังเพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีแบคทีเรียเกี่ยวข้องอยู่เยอะแยะมากมายเลยมีทั้งแบบเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นประโยชน์รู้ป่าวว่ามีแบคทีเรียอยู่มากกว่า400ชนิดอะคิดดูดิเป็นล้านล้านเซลล์อะคิดดูนะแล้วทำไมมันถึงมีเยอะได้ขนาดนั้นล่ะมันเอาอาหารจากตัวเราไปหรอหรือมันทำยังไงใช่ไหมทีนี้ร่างกายคนเราอะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่37องศาซึ่งไออุณหภูมิเนี้ยแหละทำให้มันเนี่ยเพิ่มจำนวนได้เร็วมากแบบส่งผลเยี่ยมต่อมันเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่ในตัวเราโคตรโคตรจะเยอะเลยที่พูดไม่พอเนาะเนี่ยแหละเหตุผลที่ทำให้มันเจริญเติบโตได้ดีในร่างกายเราก็คืออุณหภูมิในร่างกายเรานั่นแหละที่37องศาซึ่งคิดดูทำไมมันถึงมีเยอะได้ขนาดนั้นเพราะว่าสมมติเนี่ยมันมีตอนแรกมีอยู่ตัวนึงใช่ปะแค่ตัวเดียวนะแล้วรู้ไหมช่วงนึงอ่ะที่มันจะเพิ่มจำนวนอ่ะปกติคนเราก็9เดือนอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่อย่างแบคทีเรียเนี่ย20นาทีมันก็เพิ่มอีกแล้วแล้วมันเพิ่มยังไงรู้ไหมมันเพิ่มแบบนี้เลย2เท่าแบบนี้ดูดิมันเพิ่มแบบเนี้ย2เท่าแบบเนี้ยอีก20นาทีมันก็เพิ่มอีกเห็นปะเป็นไงเยอะป่ะเวลายังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะตอนนี้4ตัวแล้วนะถ้าอีก20นาทีอะ1ชั่วโมงมีเท่าไหร่เลย16ตัวนี่1ชั่วโมงนะแล้วเราอยู่กันแค่1ชั่วโมงมั้ย1ชั่วโมงมันก็ยังไม่ตายจริงป่ะโหคิดดูดิ24ชั่วโมงมันจะมีเท่าไหร่เอาใหม่นะตอนแรกใช่มั้ยตอนแรกมี1ตัวครั้งแรกครั้งที่2มีอีก2ตัวครั้งที่3มี4ครั้งต่อไปมีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 8ถูกปะมันก็คือเอา1มาคูณ2เอา2มาคูณ2อันนี้ก็คูณ2อีกครั้งนึงโอเคปะแล้วถ้าเวลาผ่านไปอีก20นาทีอะมันก็จะเป็นอะไร16เปล่าเอา8มาคูณ2ไงหรือเขียนแบบนี้ก็ได้จริงมั้ยเพราะฉะนั้นนี่แหละที่เกี่ยวกับเรื่องที่เรากำลังจะเรียนก็คือเรื่องเลขยกกำลังหลายคนอาจจะงงเพิ่งเปิดมาดูงงว่าเอ๊ะพี่สอนอะไรคะเนี่ยสอนชีวะหรือเปล่าไม่ใช่นะเรากำลังเรียนเนื้อหาของเรื่องเลขยกกำลังกันอยู่ซึ่งพี่ก็เล่าให้ฟังเฉยๆว่าอ๋อมันใช้เรื่องนี้ได้นะเลขยกกำลังอะเลขยกกำลังของเราก็คือเป็นการเขียนโดยใช้แทนจำนวนที่คูณกันซ้ำๆเห็นเปล่ามันคูณกันซ้ำไหมนี่สองเท่านั้นเลยคูณกันอยู่เท่านั้นเลยเห็นปะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยแหละเรื่องเลขยกกำลังแล้วเดี๋ยวเรามาดูในคลิปหน้ากันว่าเลขยกกำลังเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงโอเคป่ะเดี๋ยวดูไว้ก่อนเนาะว่าที่มาที่ไปหรือความเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราอะคือเรื่องนี้เต็มๆเลยและยังมีเรื่องอื่นอีกแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อไปในคลิปหน้าเนาะกินแท่งนี้นะกั้งโหสอนต่อก็ได้